เอาละก็สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมเป็นซอฟต์ซิดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Fort of Guardian เหมือนเดิมนะครับผมนะก็หลังจากวันนี้นะพอได้อัปเดตซีซั่น2ไปนะครับนี่ก็เข้าสู่ซีซั่น2แล้วมีเวลา23วันนะครับดูกันว่าซีซั่นมันมีอะไรบ้างนะที่เปลี่ยนก็คือมีประมาณนี้นะครับมีนี่นะแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับชื่อตัวว่านะเรามาดูฮีโร่ใหม่กันดีกว่านะครับพออัปเดตซีซั่น2มีตัวอะไรเข้าบ้างนี่ครับนี่คือตัวที่เข้าครับสตาร์มาแล้วนี่แล้วใครทักเฟซกูมาโอ้โนโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับสตาร์มาแล้วนี่นะครับเอ้ยสตาร์มาแล้วนี่เมโลนี่ไอ้เหี้ยมันอ่านว่าเออแต่ผมอ่านว่าเมลานี่อ่ะสตาร์เมลานี่นะครับอย่างนั้นนะน่าจะเป็นชื่อกลุ่มดาวสักอย่างตัวนี้นะครับเงื่อนไขการได้คือต้องใช้เพชรซื้ออย่างเดียวนะแล้วแบบผมไม่มีเพชรด้วยดีก็เลยไม่ได้รีวิวเลยนะครับรอมีโอกาสนะรอมีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวก่อนเรามาดูสกินเขาก่อนดีกว่านะเอ้ยมันก็สวยนะมันก็เท่ใช้ได้นะทำเป็นเล่นไปสกินนี้จะได้จากพาร์ทเท่านั้นนะครับเนี่ยสกินที่ผมกดเนี่ยคือจะได้จากพาร์ทเท่านั้นโอ้ว้าวโคตรสวยเลยคือสีมันอาจจะไม่เหมือนในที่ผมเห็นนะคือตอนเนี้ยผมไม่ได้เล่นใน LD Player หรือในน็อกหรือว่าในอะไรแล้วนะครับผมมาเล่นในนี่แทนในโทรศัพท์เออแต่ว่ายิงเซิร์ฟเวอร์เข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ wow. กดอัดโปรแกรมนะมันค่อนข้างลื่นกว่ามันค่อนข้างจะลื่นกว่าจริงๆป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูสักรอบนะครับตัวที่ผมจะเล่นก็เป็นตัวนี้นะครับชื่อว่านะมิสซุยมิสซุยเออนั่นแหละง่ายดีสาเหตุที่เล่นเป็นโหมดนี้เพราะว่า1มันค่อนข้างจบไวนะแล้วก็เป็นโหมดที่ปั๊มดาวได้ดีเลย คือผมรู้สึกได้แล้วว่าเออผมคือเล่นในโทรศัพท์มันเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างในโปรแกรมมันมีปัญหามันไม่ให้เล่นเกมเนี่ยเออมันเหมือนตัวเกมมันไม่รองรับนี่ตอนแรกนะครับพอถ้าเล่นโหมดเนี่ยให้เราพยายามเอาหมีให้ได้นะครับพอเราเอาหมีได้ทุกอย่างมันจะง่ายมากนะครับแล้วทีนี้ให้เราเก็บอันติให้ได้นะครับนี่เราก็ตีแรกเลยตีแรกชิบหายละมาไหมโอ้ตัวนั้นมันน่ากลัวจริงผมว่าเป็นตัวที่ประมาทไม่ได้อะเดี๋ยวผมจะไปหลอยบ้านเขาหุยหลอยบ้านอุ้ยได้เรียนตี3 2อัน3อันนะ yeah. คือผมมองไม่เห็นศัตรูเว้ยคือไอ้ที่มันแย่คือมันขี้โกงอ่ะตัวนี้เป็นตัวเดฟที่ดีมากนะผมว่าโดนมั้ยมันต้องมีโดนบ้างนี่เอาดิเห็นมั้ยบอกแล้วว่ามันต้องมีโดนบ้างเคแหกแล้วผมก่อนตินี้คือสู้ยากนะผมว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมูนซากุระถ้าสู้จริงๆสู้ยากมากเลยเดี๋ยวผมปล่อยนี่ก่อนอู้ว่าเจอเดี๋ยวผมไล่ฆ่าละเอ้ยฆ่าผมสู้ไม่ได้แน่เลยอะตัวโมบิลิตี้ผมน้อยกว่าโหย่าไปเลยแดดมาแล้วจิ้มมันจะมาฟันผมต้องจิ้มให้แรงที่สุดโอเคตอนนี้เลือดป้อมเราก็นำนะเลือดป้อมเรานำมากเลยคือถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเกมก็ต้องขออภัยนะครับไอเนี่ยผมเปิดเสียงในมือถือไงเข้าใจไหมแล้วแบบมันจะได้ยินแบบทั่วถึงโอ้น่าเกลียดจัดโอ้มันแย่งไก่ผมไหมเอาดิแย่งไก่ผมไปหรออุ้ยหยุดไก่ก่อนต้องไม่ให้มันตีป้อมเดี๋ยวผมรอรีเจนเลือดก่อนนี่อีกแล้วผมไม่สนละไม่สนแล้วเจ้าบ้านคนจริงเขาตีบ้านเว้ยคนจริงเขาตีบ้านเหลือ 4% ผมไม่ได้จะเกมตึงๆอย่างนี้นานแล้วนะอะไรสตันไปดีเห็นนะไม่สนแล้วเว้ย
คนจริงตีบ้านมันผมเล่นอีกรอบเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบให้ดูนะครับพอเราเล่นในโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็เปิดเสียงให้มันบู๊สุดๆให้มันเข้าไมค์เพื่ออะไรก็ไม่รู้ไปแล้วอุ้ยเอ้ยทำไมผมได้ไก่มา2อันเลยไม่รู้ว่าคนจริงตีบ้านนะจังหวะเนี้ยอ้าวเหลือกูดีต้องยอมเสียสละครับตอนนี้พอเราหนีไม่ได้พอเราหนีไม่ได้เราก็ยอมตายไปเลยนะครับเออก็เห็นเฮ้ยๆมีมาไงมีไงมาไงพี่หมีอู้เพื่อนไม่กันเลยเอ้ยตัวนี้เป็นตัวที่น่ากลัวนะผมว่าตัวเวทน้ำแข็งเนี่ยผักไปขอโจน่าได้2ตัวละทีนี้ผมน่าจะตีบ้านได้มันๆอยู่เฮ้ยๆๆรู้อีกโอเคตีรัวคนจริงตีบ้านคนจริงตีบ้านก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราสุ่มสมบัติกันดีกว่านะครับสุ่มกล่องดีกว่าเนี่ยวิธีได้ตัวนี้มันมีแค่ตรงนี้เว้ยมูลซากุระผมจะสุ่มทั้งหมดนะข้างบนไอ้เนี่ย311นะครับโอเคสุ่มไปเลยไม่พูดเยอะดีกว่าเรื่องเสียงดวงเราชอบมันไม่มาเลยว่ะมาแต่ตัวเนี้ยยาซึโอะเนี่ยโอ้เกลือทั้งนั้นเอ้ยได้กล่องเดียวจัดไปโอ้โหเกลือไปดีอันนี้ก็จะมีของอยากได้น้อยอ่ะส่วนมากเอาไปเป็นตัวสกินเอาไปเป็นสกินเนี่ยโอเคนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบเป็นไงลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยล่ะส่วนตัวใหม่ยังไม่ได้รีวิวก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะเล่นเลยเพราะว่ามันต้องซื้ออย่างเดียวอ่ะมันต้องซื้อด้วยเพชรอย่างเดียวแล้วเพชรผมมี60แล้ววงเล็บผมคือสายฟรีเข้าใจมั้ยสายฟรีก็ต้องทําใจนะโอเคนะครับแล้วเรามาเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรไม่ว่าจะเป็น Fort of Guardian หรือว่า Lost Saga นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย